สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้วันพระัสบดีที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือประเทศไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวระวังเกิดนิวระบอบทักษินเริ่มต้นอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยังไม่มีการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนของพรรคตามมาตรา159วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก็จริงนะครับแต่ก็เป็นที่คาดหมายกันค่อนข้างชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับว่าจะมีชื่อของหัวหน้าค,ครอบครัวเพื่อไทยก็คือแพทองทานจินวัตรคุณแม่วัย36กรัตัซึ่งเป็นบุตรสาวคนเล็กของผู้ต้องหาหนีคดีหนีคัพิพากษาสานิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชื่อว่าทักษิณจินวัตรแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสามนี้ ล่าสุดครับ1มีนาคมในแพทย์ชนด้านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับซึ่งเท่ากับเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวที่บอกว่าเศรษฐาจะเป็นหนึ่งในสามที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเครดิดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันคำถามที่ว่าเศรษฐาทวีสินเก่งด้านไหน อย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถามกับสื่อเมื่อโดนตั้งคําถามถามึงความคิดเห็นอย่างไรกับการที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ได้เอ่ยวัคทองเพื่อเป็นการเตือนสตินักธุรกิจทั้งหลายว่าประเทศเนี่ยไม่ใช่บริษัทนะครับประเทศไม่ใช่ครอบครัวนะครับประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวด้วยนะครับเป็นวัคทองที่ต้องเสมือนย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่ง เคยมีนักธุรกิจไฟแรงที่กระเสือกกระสนขันอาสาเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพยายามที่จะผลักตัวเองสร้างภาพวตาดูดาวเท้าติดดินให้ประชาชนและสังคมเนี่ยเข้าใจว่ารวยแล้วไม่โกงแต่เกือบสองทศวรรษภายใต้ระบอบทักษิณของพรรคไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ อำนาจอธิปไตยอย่างน้อยๆสองสถาบันเนี่ยตกอยู่ในวังวนของระบอบทักษิณคำว่าเผด็จการรัฐสภาคำว่าการทุจริตคอร์รัปชันคำว่าสแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวอย่างมโหรารมีนักการเมืองเลี้วล้อแล้วก็ข้าราชการประจำที่ดำเนินการตามนโยบายถูกดำเนินคดีในข้อหาต่างๆจนต้องขับพิพากษาจำคุกไปแล้วไม่ต่ำกว่า50คน ในขณะที่บุคคลในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครที่จะได้รับโทษทันเลยแม้แต่คนเดียวยิ่งมาในยุคข,ของทายาทการเมืองอย่างปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับก็ออดําเนินการตามนโยบายคอนเซ็ปต์ทักษิณคิดเพื่อไทยทำอย่างนโยบายจํานําข้าวทุกเม็ดซึ่งเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดความหายนะในวงการส่งออกข้าวไทยเมื่อคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยตัวเลขอยู่ระหว่าง7 0 0 0 0สล้านถึง800 0สล้านบาทนะครับ การเปิดตัวเสด็าในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็เพื่อตอกย้ำเก้าอี้คนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและต้องจับตามองมากกว่าปกติก็เพราะว่าคำว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยแหละครับมันมีจริงที่ไหนนะครับสังคมไทยเนี่ยเคยถูกกระทำมานะครับยิ่งไปกว่านั้นการที่จิ้งจกร้องทักยิ่งน่าโงนและก็น่าสนใจมากขึ้นไปอีกเทพกิมเซียมซูหรือว่าจินฉานจตุพรพรมพันธ์เนี่ย ออกมาสก,กิดร้องทักไปถึงเบื้องหลังการเข้าสู่วังบนการเมืองว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มเพื่อนในวงการที่มีความสนิทสนมอย่างแนบแน่นเท่านั้นนะครับแต่ยังมีคงเบ้งอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันในครั้งนี้ซึ่งไม่ต่างไปจากชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะครับที่ประกาศล้างมือเลิกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจค้ามนุษย์ไปแล้วเนี่ยนะครับชูวิทย์ออกมาเคียร ความอยากรู้อยากเห็นของสังคมไทยเกี่ยวกับคงเบ้งและความเท่าดำการเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศเนี่ยไม่ง่ายนะครับเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านทุกขเวทนาน,นี้มาแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไม่ใช่บริษัทธุรกิจครอบครัวเนื่องจากมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็ต้องคิดให้มากให้กว้างกว่าคนรอบข้างผู้มีพระคุณเพราะว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยคือประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยจึงควรจะตั้งสติในเรื่องการกากบาทว่าจะเลือกนโยบายขายฝันของพรรคการเมืองอะไรดีไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์สามานหรืออาจจะเกิดระบอบเศษฐาหรือนิวทักษินขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเกิดเลือกไม่ดี